ในชื่อเต็มว่า Venture Electronic เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของวงการเอียบัตในเฮดไฟของเมืองนอกให้การจับตามองเป็นอย่างมากเพราะกูรูในวงการหลายๆคนรีวิวแล้วปรากฏว่าคะแนนสูงลิบลิ่วเทียบกับเอียบัตชั้นครูในวงการหลายๆตัวเลยโดยรุ่นที่แจ้งเกิดคือ VE Zen และ VE Monk นั่นเองซึ่งยุคแรกๆทาง VE ทำเป็น3รุ่นหลักๆคือ Monk Azura และ Zen ซึ่ง Monk สามารถต่อต้องกับมือถือหรือเครื่องเล่นเพลงพกพาได้เลยส่วน Azuraจะต้องใช้เครื่องเล่นเพลงพกพาที่มีกำลังขับสูงหรือแอมตัวเล็กๆมาช่วยขับในส่วนของเซนต้องต่อกับแอมเพื่อรีดประสิทธิภาพสูงสุดของหูฟังออกมาซึ่งณปัจจุบันผ่านมาหลายเจนแล้ว VE Monk ก็กลายเป็น Monk Plus Monk Go ณตอนนี้รุ่นล่าสุดที่ทาง VE ได้ผลิตออกมานั่นก็คือรุ่น VE Monk Plus Slim Metal ที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้จากนี้ผู้รีวิวขอเรียกเจ้า VE Monk Slim Metal ว่า Monk SMเจ้า Monk SM นี้เป็นหูฟังบอดี้ PK ตัวแรกของทางค่าย VE ที่ปล่อยออกมาในรูปแบบเชลที่เป็นโลหะมาพร้อมกับสายหูฟังทองแดงชุบเงินแบบเดียวที่ให้มาในกับ Monk SPC แต่มีหัวปลั๊กปลอกโลหะที่ดูดีเข้ากันกับตัวหูฟังมากๆโดยฝาหน้าของไดเวอร์มีขนาด 16.8 มิลลิเมตรฟังดูเหมือนใหญ่แต่จริงๆแล้วใส่สบายกว่าทรง MX หน้าไดเวอร์ 15.4 มิลลิเมตรแบบ VE Monk Plus ซะอีกบอดี้มีน้ำหนักเล็กน้อยซึ่งหนักกว่าบอดี้พลาสติกแน่นอนแต่ไม่ดูกองแก๊งและไม่หนักเกินไปจนทำให้หลุดหูความต้านทานของหูฟังอยู่ที่32โอห์มซึ่งไม่สูงมากโทรศัพท์มือถือก็สามารถขับให้ดังได้แต่อาจจะไม่สุดซึ่งแนะนำให้ใช้งานร่วมกับเครื่องเล่นเพลงพกพาหรือแดกแอมป์หางหนูเล็กๆก็สามารถขับได้ไม่มีปัญหาการตอบสนองย่านความถี่อยู่ที่20เฮิรตซ์ถึง 22,000 กิโลเฮิรตซ์มีค่าความไวอยู่ที่115เดซิเบลสามารถเลือกหัวปลั๊กได้ตอนสั่งซื้อโดยมีทั้งหมด3แบบคือ 3.5 single end สำหรับต่อกับมือถือหรือ PC 2.5 และ 4.4 บาลานซ์สำหรับต่อกับแดกแอมหรือเครื่องเล่นเพลงพกพาที่มีช่องบาลานซ์ซึ่งหัวปลั๊กทั้ง3แบบนี้มีราคาเท่ากันอยู่ที่890บาทเท่านั้นเมื่อเราแกะกล่องออกมาสิ่งที่จะพบก็คือหูฟัง VE Monk Plus Slim MetalVE Expact Lite ประกอบไปด้วยฟองน้ำแบบเต็ม8คู่ฟองน้ำแบบเจาะรู4คู่เนื้อบางรูพุ่นและกล่องซิปลายผ้ายีนมีโลโก้ VESlimนี้ให้การสวมใส่ที่สบายเบาจนไม่คิดว่าเป็นบอดี้โลหะที่มีฝาหน้าใหญ่ถึง 16.8 มิลลิเมตรสายหูฟังไม่แข็งพันกันยากโดยรวมเสียงจะให้โทนสว่างสดเวทีกว้างเบสมีมวลลงได้ลึกเสียงร้องอิ่มแนวเสียงย่านต่ำเบสลูกกระชับเก็บตัวไวลูกกลางๆมวลเบสกลางๆแน่นลงได้ลึกพอประมาณไม่ถึงกับลึกมาก
แรงปะทะดีหัวโน้ตเบสมีความคมชัดไม่บวมเบอร์เป็นเบสคุณภาพดีฟังเพลงได้หลากหลายแนวทั้งเน้นจังหวะเร็วๆแบบป๊อปล็อกเมทัล EDM ฮิปฮอปหรือพวกจังหวะช้าๆอย่างแจ๊สวอคัลคลาสสิคอลก็ทำได้ดีเช่นกันย่านกลางเสียงร้องจะอยู่ค่อนมาข้างหน้าวงดนตรีเล็กน้อยเสียงร้องจะออกสดคมชัดใสเป็นธรรมชาติไม่หวานและละเอียดเสียงร้องดีในระดับหนึ่งไม่กวนไม่ตีกันกับดนตรีให้ความเป็นธรรมชาติสูงเสียงดนตรีย่านนี้ให้เสียงกีตาร์ที่พุ่งคมใสมีความคมในหัวโน้ตเครื่องสายเครื่องเป่าทำได้กังวานเล็กน้อยให้รายละเอียดเสียงกลางได้ดีย่านสูงเสียงสูงนั้นจะใสโป่งละเอียดปลายเสียงสูงทอดตัวได้ค่อนข้างไกลและกังวานเล็กน้อยตามคาแรคเตอร์ของบอดี้โลหะเป็นเสียงสูงที่เน้นความคมชัดเข้มข้นและละเอียดเยอะเวทีและมิติมอง SM มีเวทีที่กว้างดีน่าประทับใจมากๆด้านลึกทำได้ปานกลางช่องไฟชิ้นดนตรีทำได้ดีข้อสังเกตหูฟัง VE มองพัสลีเมทัลนั้นขับให้เสียงดังได้ง่ายแต่หากขับให้เสียงดีนั้นต้องใช้ต้นทางที่ดีพอสมควรหากได้เด็กแอมหรือเครื่องเล่นเพลงพกพาที่เสริมเนื้อหนังมีมิติดีๆจะเข้ากันกับตัวมอง SM ได้มากๆโดยทางผู้รีวิวขอแนะนำแดกแอมหางหนูหรือเครื่องเล่นเพลงพกพาที่จับคู่กันและเข้ากันได้ดีอย่างอาวานิหางหนู Type C ขนาด 3.5 คุณภาพดีราคาประหยัดเพียง290บาทเท่านั้น Soundmagic A30 หรือ A30i ราคา 1,490 บาทหรือ 1,690 บาทX Duo X2S ราคา 2,290 บาท Fio M3 Pro ราคา 2,790 บาท DDT C35 Pro Series ราคา 3,290 บาท Charling Q1 ราคา 4,490 บาทและผู้รีวิวขอแนะนำฟองน้ำหูฟังที่เหมาะกับมอง SM นั่นก็คือฟองน้ำเนื้อหนานุ่มแบบไม่เจอรูของยี่ห้อฮิเอกิราคาแพ็คละ120บาทจำนวน6คู่สำหรับหูฟัง VE มองพลาสลิมเมทัลราคา890บาทนั้นเป็นหูฟังที่ให้โทนสว่างสดคมมาครบทุกย่านสวมใส่สบายบอดี้เล็กกระชับหูของแถมครบคันงานประกอบสวยงามประณีตดูแพงเกินราคาไปมากๆถ้าใครใช้กับมือถือหรือ PC ขอแนะนำว่าหางหนูอวานิราคาเพียง290บาทคือของที่คู่กันที่ขาดไม่ได้เลยโดยอวานิจะให้เสียงที่อิ่มเวทีเสียงกว้างและลึกดีขึ้นมิติอบล้อมดีขึ้นเป็นอย่างมากพิเศษ7 Wonder Price สินค้าลดราคา7วัน7อย่างหากใครสนใจสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ใต้ description อัปเดตประจำทุกสัปดาห์โอเคค่ะทุกๆคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้และใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและอย่าลืมคิดถึงหูฟังคิดถึง Holy Sign ร้านขายหูฟังคุณภาพดีต้อง Holy Sign สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ